ูช่อง5กฎหมายเลข5ได้ดูช่อง5แล้วเจอกันทุกวันตอนเที่ยงถึงบ่าย2โมงนะคะแล้วก็ตอนเย็นกับสันติสุขตอนค่ำกับคุณกนกธีระนะคะแล้วก็ทุกช่วงของเราเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันวันนี้เนี่ยนะคะมีเรื่องของเดียลองเดียลอง2ไมค์ฉายาเดียลอง2ไมค์คือเดียลองเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถดีมากเลยในเรื่องการใช้เสียงใช่ค่ะใช่ไหมคะเดียลองเนี่ยใช้เสียงดีจนกระทั่งเข้าสู่การประกวดร้องเพลงดิสนีย์ก็คือร้องเพลงจากเพลงดิสนีย์ต่างๆเช่นเพลงอะไรบ้างดิสนีย์มีหลายเพลงอะค่ะจากโพคาฮอนทัสจากอะไรแต่อันนี้เธอลองๆซิกิติมาไม่ได้เสียงไม่หวานเท่าน้องเขาอะค่ะเธอต้องลองซิลองสักท่อนหนึ่งซิอันนี้ไม่ใช่ดิสนีย์แต่ว่าเป็นเพลงธีมนะ You think whatever you love จำเนื้อเพลงไม่ได้หยุดติ้งว่าสักอย่างเลยค่ะอะไรสักอย่างไหนลองฮัมซิดิสนีย์เป็นยังไงเช่นอันนี้เธอเอาดิสนีย์ลงก่อนสิฝ่ายเสียงเอาดิสนีย์ลงก่อนฟังกิตติมาก่อนYou think whatever you learn da 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 daเสียงใสๆกิ้งกิ้งใช่ค่ะก็เหมือนกันเป็นละครเพลงเดียลองเขาจะเป็นคนที่เสียงใสกิ้งแล้วตอนเด็กๆเขาก็ไปประกวดไปเข้าร่วมประกวดมาโดยใช้เพลงธีมของดิสนีย์เนี่ยไปใช้ในการประกวดทุกคนก็ตะลึงมากเลยเพราะน้องแบบยังใสอยู่แล้วก็เสียงน้องคือแบบนี้เลยอะค่ะเสียงเพราะจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเรามาเจอน้องเขาร้องเมื่อวันนึงเมื่อประมาณสักปีนึงได้มั้ยคะปีนึงเนี่ยเราก็มาเจอคลิปนี้ซึ่งตอนเป็นช่วงที่เด็กๆกำลังลุกขึ้นมามีไฟในการชุมนุมเราในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็มีการนำเสนอคือข้อมูลต่างๆหัวข้อต่างๆคือเอาว่ารัฐบาลเนี่ยจะแพ้เด็กตรงนี้เขาจะผลิตนู่นผลิตนั่นผลิตนี่มาหรือ call out น้องเดียลองก็เป็นส่วนหนึ่งของการ call out สมัยนั้นตอนนั้นดาราเนี่ยแห่ลงมา call out แต่มาจากดาราที่คอเอาเนี่ยนะคะ 80% มาจากค่ายเดียวค่ะที่เหลือนี่ก็มาจากไอ้คนในค่ายเนี่ยแหละไปชวนกันมาค่ะ 80% เนี่ยมาจากค่ายเดียวและค่ายนั้นก็ยังพยายามที่จะทำอย่างนี้อยู่เสมอโดยการข่มขู่เด็กด้วยซ้ำไปว่าถ้าเด็กคนไหนเนี่ยไม่คอเอาเขาจะทำแบบเอาไว้เลยว่าประมาณ6แบบหนูเลือกเอาหนูหยิบไปเลยใส่ Instagram หนูหยิบไปใส่ Facebook หนูหยิบไปใส่ Twitter หนูเลยทำไว้ให้แล้วข้อมูลมันถึงมาเป็นแพ็คเดียวกันแพ็คเหมือนกันฟอนต์แบบเดียวกันนะอะไรแบบสีแบบเดียวกันอะไรแบบเดียวกันแล้วก็ใส่แคปชั่นคล้ายๆกัน 80% มาจากค่ายเดียวมันแปลว่าค่ายนี้ตั้งแล้วจะลบกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละวะใช่มั้ยคะหนึ่งในจำนวน call out นั่นก็คือน้องคนนี้แหละค่ะร้องเพลงสไตล์ดิสนีย์แต่เนื้อหา
ดิสนีย์เนี่ยแล้วก็มาใส่เนื้อเอามาใส่เนื้อด่ารัฐบาลเรื่องวัคซีนนะคะข้อมูลทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยเดียลองคงไม่ได้เขียนเองแต่เป็นข้อมูลที่ผิดทั้งหมดหนึ่งคือวัคซีนมันอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะเดียลองไม่ได้ฟังทักษิณพูดไงสถานการณ์ฉุกเฉินมันเป็นของผู้ผลิตเราเป็นผู้ซื้อทั้งโลกเป็นผู้ซื้อก็ไปต่อคิวกันนี่ตอนนี้เราบริจาคแล้วนะตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่บริจาคน้องควรจะต้องร้องเพลงให้ลุงตู่ผู้ไปบริจาคบริจาคทำไมคะบริจาคให้กับประเทศที่ต้องการวัคซีนถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องควรจะต้องร้องน้องผิดร้องผิดข้อมูลผิดมาเลยข้อมูลผิดมาเลยทีนี้ปรากฏว่าเดียลองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่วงการเดียลองสองไมค์เขาเป็นเจ้าของฉายาเดียลองสองไมค์สามารถที่จะสองไมค์ได้ในเวลาเดียวกันแล้วก็ทำให้เดียลองเนี่ยมีภาพอีกภาพนึงเลย เป็นภาพที่รู้สึกว่าจะกล้าวเกินไปวาบวิวเพราะว่าไปเธอไปถ่ายลงคลิปใน OnlyFans ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเบสมันอยู่ต่างประเทศเว็บไซต์มันอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะเข้าไปดู OnlyFans ได้คุณต้องจ่ายเงินแต่ทีนี้มันก็จะมีพวกคนไทยที่แบบไปดูดคลิปมาพี่บองก็พวกเดียวกันแล้วเป็นภาพอะไรฮะนุ่งห่มชิดคลิปนุ่งชิดห่มชิดนะฮะคลิปที่แบบพวกเราดูแล้วอาจจะอึ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ว OnlyFans คลิปเนี่ยมันเป็นคลิปเฉพาะที่เอาไว้สื่อสารกับแฟนคลับเช่นอาจจะเป็นพ่อครัวที่แบบทำกับข้าวเก่งมากแล้วมีสูตรเฉพาะแบบนี้ก็ได้แต่ทีนี้ในบ้านเราเนี่ยมันรู้จัก OnlyFans ในลักษณะของ18บวกใช่ใช่คลิปโป้คนก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมเดียลองคือเราไปเจอนักร้องหลายท่านน่ะนะฮะที่เขารู้จักเดียลองหรือน้องควางเนี่ยเขาบอกเฮ้ยทำไมเลือกทางผิดคุณมีความสามารถพิเศษมากเลยทำไมคุณเลือกทางผิดไปขายทางด้านนั้นน่ะนะคะทีนี้ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ต้องพูดถึงเดียลองก็เพราะว่าเดียลองออกมาอ้อมแอมนะคะเพราะว่าบอลขอบสนามรุ่นพี่ที่เคารพรักเนี่ยก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขารักเดียลองเหมือนน้องสาวแท้ๆรุ่นพี่ที่เคารพรักเนี่ยรักเดียลองเหมือนน้องสาวแท้ๆก็บอกว่าเดียลองเนี่ยเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วย้ายประเทศไปอยู่เนเธอร์แลนด์แล้วไปอยู่เนเธอร์แลนด์แล้วแล้วไม่กลับมาเพราะประเทศนี้มันไม่ดีห่วยแตกเฮงซวยใช่ไหมคะพอพูดอย่างนี้ปั๊บเดียลองบอกว่าใจเย็นก่อนพี่เบลใจเย็นก่อนคือหนูว่ามาเที่ยวค่ะหนูมาเที่ยวเนเธอร์แลนด์แต่จริงๆหนูก็อยากจะเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะแต่มันต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะพี่ฮะคือหนูมาแบบว่าคุณหนูก็อยากจะมาเรียนภาษาอยากมาขอทุนเรียนอยากมาทำงานคือตั้งใจจะย้ายที่เป็นที่ที่เหมาะกับหนูแบบที่หนูเป็นอาชีพของหนูที่หนูถนัดก็คือOnlyFans เนี่ยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะมาแนะนำหนูเรื่องย้ายประเทศหน่อยด้วยรักจากเดียลองสองใหม่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็บอกว่าอย่าไปว่าพี่เบลเลยพี่เบลเนี่ยรักและหวังดีมากคือแต่หนูก็คือว่าหนูมาพักผ่อนแต่ว่าจริงๆหนูก็อยากจะขอสัญชาติแต่หนูว่ามาพักผ่อนอย่างที่เราถามเมื่อวานเนี่ยว่าเดียลองไปได้ยังไงวีซ่าอะไรถ้าคุณบอกคุณเปลี่ยนสัญชาติคุณเปลี่ยนสัญชาติตั้งแต่เมื่อไหร่การเปลี่ยนสัญชาตินี่คือแต่งงานหรือเปล่าแต่งงานเนี่ยเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนชื่อเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่นามสกุลเนี่ยเปลี่ยนแสดงว่าแต่งงานก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่ายุโรปเนี่ยใช้กระบวนการเยอะไม่อย่างว่าแต่ยุโรปเลยหลายประเทศใช้กระบวนการเยอะมากก็แปลไปว่าคือสุดท้ายแล้วผู้นี้ไม่มีความจริงเลยคือพูดเกินธงบินเหาะเหินเกินลงกาทุกคนเกินลงกาไปเยอะมากเลยเดียลองแค่ไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์เอางี้ไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์แล้วก็นั่งหนาวๆอยู่ในรถไฟไปก็ปรากฏว่าบอกอย่าไปว่าพี่เบลเลยพี่เบลเขาก็รักหนูเขาก็แบบอยากให้หนูว่าเปลี่ยนสัญชาติไปอะไรไปเดอะเมตตาดีค่ะจงเรียกเพจนี้ว่าเดอะเมตตาดีห้ามเรียกอย่างอื่นเด็ดขาดเดอะเมตตาดีเนี่ยบอกว่าคือบอลธนวัฒน์บอลม้าลายอ่ะนะบอลม้าลายก็บอกว่าเพราะว่ารัฐบาลชุดเนี้ยมันเฮงซวยไงมันเติมความฝันให้กับเดียลองไม่ได้อ่ะทำลายความฝันของเดียลองทำให้เดียลองอยู่ประเทศนี้ไม่ได้ต้องไปหาที่อื่นอยู่เพื่อจะเติมความฝันสักวันนึงเธอเนี่ยผู้เนี่ยเดียลองเนี่ยสมองไหลสักวันนึงเธอคนเก่งๆที่มีความสามารถเขาจะไม่อยากอยู่ประเทศนี้เดเมตตาดีบอกว่าเธอเดียลองเนี่ยเขาไปอยู่ที่นู่นเขาไปทำงานที่นู่นแบบที่เขาชอบก็คืองาน OnlyFans ใช่ไหมคะมันไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลที่จะอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำหนังโป๊จบ OnlyFans จบเลยเดียลองตกลงคือหนูเลือกทางเดินทางนี้นะอาฉันขอพูดเรื่องโตโต้นิดหน่อยได้ไหมจริงๆฉันก็ไม่อยากพูดเรื่องโตโต้สักเท่าไหร่นะคือโตโต้ก็เหมือนกันไปนั่งถ่ายรูปที่สถานที่ท่องเที่ยวตรงประตูชัยอะนะซึ่งกิติมาไปก็คงไปนั่งแถวนี้หรือไม่กิติมาจะต้องไปยืนกลางถนนเลย
พื่อให้ฉันกับประตูชัยได้ไม่ได้เดี๋ยวรถเขาเยอะฉันเลยฉันกระโดดยืนเลยคือเพราะแค่ไปแค่การที่ไปนั่งหน้าประตูชัยแล้วเพ้อๆออกมาว่าเราก็ไปสมัครงานไปสัมภาษณ์อยากจะไปทำงานที่นั่นอยากจะไปเรียนต่อที่นั่นแต่ว่าความฝันเนี่ยพังทลายเลยเพราะว่าถูกเรียกกลับมาว่าอนาคตใหม่ถูกยุบแล้วเขาก็กลับมาด้วยความคับแค้นแล้วก็ต่อสู้ด้วยชีวิตที่เหลืออยู่ต่อเธอไม่ได้ต่อสู้ด้วยชีวิตที่เหลืออยู่นะเธอมีอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มมือเลยนะตอนที่ตำรวจจับเธอมีคดีนะแล้วเธอประกาศถอนตัวไปแล้วนะแล้วเธอจะเขียนอะไรแต่การที่คนเราจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยคุณขาคุณต้องไปที่กรมแรงงานค่ะเขาประกาศแล้วคุณก็ไปสมัครค่ะแต่ถ้าคุณอยู่ดีๆคุณบินไปฝรั่งเศสแล้วคุณบอกไปสมัครไปสัมภาษณ์งานไปหางานทำไปหาทุนเรียนจะไปเรียนที่นู่นจะไปทำงานที่นู่นคุณขาคุณต้องกลับมาใหม่ในเมืองไทยตั้งหลักก่อนนะคะคุณต้องไปลงทะเบียนก่อนคุณจะไปเป็นผีน้อยไม่ได้พูดกันตามตรงเขาพูดภาษาฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสปักเล่ฝรั่งเศส you know เฮ้ยเก่งแล้วอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์เนเธอร์แลนด์พูดภาษาดัชใช่ค่ะแล้วฮอลแลนด์กับเนเธอร์แลนด์นี่ประเทศเดียวกันมากอันนี้งงไปเลยอ่ะอันนี้ถามแบบตอนแรกนึกว่าเป็นมุกไม่มุกนี่หว่าถามจริงๆแล้วฮอลแลนด์กับเนเธอร์แลนด์ประเทศเดียวกันป่ะคะพี่กิประเทศเดียวกันลูกแล้วฮอลันดากับฮอลแลนด์กันในทะเลประเทศเดียวกันไหมคะพี่กี่อันนี้น้องถามด้วยความไม่รู้หรือว่าหรือน้องเช็คความรู้พี่อันนี้ต้องถามดีๆแล้วท่าทองกีบมาจากไหนคะพี่กี่อย่าพูดเรื่องฝอยทองนะคะเอาละทีนี้อันนั้นฉันพูดถึงต้นไหนแล้วก็จะเดี๋ยวเธอจะกล้าพูดถึงเธอเอาละที่เรื่องมะปรางอลิสามะปรางอลิสาเนี่ยเป็นศิลปินตอนนี้ก็ออกมาประกาศว่าติดโควิดแต่มะปรางอลิสาเนี่ยเป็นคนที่ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่เมืองนอกใช่ค่ะแล้วก็เชิดชูไฟเซอร์มากตอนต้นๆน่ะนะว่าเทพเหลือเกินเทพอย่างนั้นเทพอย่างนี้เทพพีเหลือเกินคือถ้าไม่ได้ไฟเซอร์เนี่ยพวกเราจะต้องตายกันหมดทั้งโลกใบนี้เพราะติดโควิดกันมันซิโนแวคมันไม่ได้มะปรางเนี่ยเป็นคนที่ด้อยค่าวัคซีนซิโนแวคมากในยุคนั้นเนี่ยมีดาราหลายคนเซเลบหลายคนอินฟลูเอนเซอร์หลายคนด้อยค่าวัคซีนซิโนแวคซิโนฟาร์มจนกระทั่งหลายคนไม่กล้าฉีดแล้วรอไฟเซอร์ทีนี้พอรอไฟเซอร์ระหว่างนั้นเจ็บและตายกันไปเท่าไหร่พวกคุณรับผิดชอบกันบ้างหรือไม่แล้วที่สำคัญคือหลายคนที่ไปฉีดไฟเซอร์เมืองนอกแล้วคิดว่าการที่ไปฉีดไฟเซอร์เมืองนอกเป็นเรื่องที่เก๋เท่ระเบิดระเบ้อเลยติดโควิดกันหลายคนไฟเซอร์ที่อเมริกานะจ๊ะติดโควิดหลายคนนะจ๊ะติดแล้วติดแล้วจนสาธารณสุขตึงนะจ๊ะอะล่ะมะปรางเราก็ไม่ว่ากันนะน้องแต่คราวหน้าขอให้น้องจงใคร่ควรให้ดีๆเพราะว่าดาราพูดเสียงดังกว่านะคะเอาละทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูข่าวปลอมอย่าแชร์มาดูข่าวนี้ก่อนนี่ข่าวจริงแชร์ได้ข่าวจริงแชร์